เอาละสำหรับเควสโลกต่อไปที่เราจะมาทำย้อนหลังแพท 3.0 ก็คือเอ้ยอย่าเพิ่งคาตนะให้เราวาร์ปมาที่โดเมนที่เราไว้ฟาร์มสมุดอัพพรสวรรค์ของสุเมรุซึ่งก็คือโถงเบาปัญญาใกล้ๆกับถ้ำชาตรกรรมเมื่อเราวาร์ปมาที่นี่เสร็จปุ๊บเราจะยังไม่เห็นอะไรพิเศษแต่ให้วาร์ปมาก่อนพอเราวาร์ปมาแล้วจะหันหน้าเข้าดันแบบนี้ก็อย่าไปใส่ใจให้เลี้ยวขวาคือเราหันหน้าเข้าดันแล้วเลี้ยวขวานะก็จะเห็นทันทีเลยว่าเมื่อขยับขวามานิดเดียวเราจะสังเกตเห็นเป็นเครื่องไม้อัศเจรีสีฟ้าอยู่กลางป่าเขาถ้ำกลางเหล่าสมิงคราวยาวที่ดุร้ายเห็นแล้วนึกถึงไทลาโคเลโอใน Ark Survival Evolved แต่เราจะไม่ได้สนใจพวกสมิงคราวยาวพวกนั้นเราจะสนใจชายคนนี้ซึ่งชื่อว่าชาวีผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนสมิงรู้หรือเปล่าแต่ว่าดูจากการแต่งตัวแล้วก็น่าจะใช่เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะภาคเหนือไว้ก่อนแล้วกันว่าไงครับชาวีเอ๋ก็น่าจะอยู่แถวนี้นี่นาทำไมถึงหาไม่เจอล่ะหาอะไรอยู่อ่ะอ้าวโอ้ตกใจกูตกใจนะเนี่ยเธอคืออ๋อน่าจะเป็นนักเดินทางสินะฉันเคยได้ยินคนอื่นพูดถึงเธอน่ะฉันชื่อจาวีเป็นพนักงานขายของทั่วไปคือว่าฉันกำลังหากล่องความฝันที่ฉันเคยฝังไว้ที่นี่น่ะชื่อแปลกจังเลยในกล่องนี้ใส่อะไรเอาไว้เหรออืมถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วก็น่าจะใส่ความฝันที่อยากให้เป็นจริงในสมัยเด็กของฉันเอาไว้ละมั้งโอ้ก็ดูเหมาะสมกับวัยเด็กดีนะแล้วทำไมต้องทำงั้นน่ะ นี่นะเป็นเกมหนึ่งที่ฉันน่ะทำขึ้นกับเพื่อนๆในสมัยเด็กมากๆน่ะเขียนความฝันที่ตัวเองอยากให้เป็นจริงที่สุดลงไปแล้วฝังไว้ที่นี่แล้วเราก็จะกลับมาขุดกล่องความฝันนี้ด้วยกันตามเวลาที่นัดแนะเอาไว้น่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เรานัดเอาไว้แต่ว่าดูเหมือนจะมีแค่ฉันคนเดียวที่ยังจำเรื่องนี้ได้ล่ะนะเฮ้ยแต่แม้ว่าพวกเขาลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรขอแค่อย่าลืมความฝันของตัวเองก็พอแล้วนั่นน่ะสำคัญที่สุดเอาเป็นว่าฉันมาก็เพื่อขุดกล่องของตัวเองขึ้นมาถือว่าเป็นการสะสางเรื่องค้างคาใจด้วยแต่ฉันวนห้ามาตั้งหลายรอบนึงไม่ใช่หลายรอบนึงนะวนมาตั้งรอบนึงแล้วไม่ได้หลายรอบก็ยังไม่เจออะไรเลยหรือว่าจะมีคนอื่นขุดไปแล้วเพราะนึกว่าเป็นสมบัติอะไรอย่างงี้เปล่าอ้าวไอ้จุ๊บแม่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ความฝันบินแล้วล่ะไอ้จูบพ่อมึงนี่ไม่ใช่เจ็ดประจันบานฉันไม่ปฏิเสธเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้ฉันก็จำความฝันที่เขียนไว้ตอนนั้นไม่ได้แล้วล่ะแต่ถึงความฝันของฉันจะบินไปแล้วเหมือนแม่ไอ้จูบกล่องใบนั้นก็คงไม่บินหายไปด้วยหรอกฉันน่าจำได้ว่าตอนนั้นน่ะฉันฝังไว้ค้างต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะโอ้เฮียขอบคุณครับช่วยได้มากเลยมึงเล่นผับจีแล้วไอ้ผับจีเฮียอะไรผับจีแล้วบอกว่าไอ้เหี้ยน่ะอยู่ตรงต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้แบบเฮ้ยๆเหี้ยยิงเหี้ยน่ะน่ะอยู่ตรงต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้ต้นไหนวะเหี้ยแถวเนี้ยมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะก็ตอนเด็กฉันไม่ทันสังเกตเรื่องนี้เลยอ่ะแต่เราได้ปักป้ายเล็กๆไว้ตรงที่ฝังกล่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะผ่านไปนานขนาดเนี้ยป้ายนั้นก็หายไปแล้วแล้วฉันก็จำต้นไม้รอบๆนี้ไม่ได้เลยตั้งกี่ปีต้นมันก็โตไปหมดแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจำเอาไว้ได้ว่าจุดที่ฝังกล่องเนี่ยนะจะอยู่แถวๆนี้แหละนะเดินทางเอรันบอยกูไหว้มึงหน่อยนะช่วยไปตามหากับฉันทีได้ไหมหาไงอ่ะฉันฟังกล่องนั้นน่ะไว้ข้างต้นไม้ต้นไหนก็ไม่รู้แหละไอ้เหี้ยดังนั้นเราลองมาขุดค้างต้นไม้กันขุดแม่งทุกต้นนะจนกว่าจะเจอเป็นไงช่วยหน่อยเถอะนะเดินทางฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นโมล่ากับไบพีอ่ะแต่เพชรไม่น่ามีนะเควสมันสั้นเนี่ยเธอดูสิป่านี้ออกจะใหญ่ขนาดนี้หาคนเดียวไม่ไหวหรอกนะแต่กึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของกูไหมวะก็ได้ขอบคุณนะงั้นเราแยกกันไปห้าเธอฉันจะอยู่ฝั่งนี้โซนี่ฝั่งนะฝากเธอด้วยนะกลิ่นห่วงฝันที่คละคลุ้งช่วยจาวี่ตามหาความฝันและแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเควสที่มีชื่อเสียงเมืองและสามารถรับได้จาก NPC โดยตรงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ในเมืองเท่านั้นเองแต่ก็ยืนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละทีนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเอ๊ะหรือว่ากล้องนั้นจะบินตามแม่ไอ้จุกไปแล้วจริงๆสงสัยกูต้องไปดูเจ็ดประจันบานหน่อยแล้วภาคแรกแม่งโคตรฮาเลยเฮียกูบอกแล้วไงอย่าพับเป็นที่เอาเลยกูเติมเยอะไปหน่อยนะโคตรเวิร์กอ่ะไหนที่นี่ไม่มีแฮะพวกเราลองไปดูข้างๆต้นไม้ต้นอื่นกันเถอะสรุปคือมึงจะเช็คทุกต้นเลยจริงใช่ไหมเอาจริงย่ะไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะ
ไปดูข้างต้นไม้ต้นอื่นกันเถอะโอ้แล้วเนี่ยเอ๊ะมีกล่องอยู่ตรงนี้จริงด้วยเรากลับไปให้เขาดูกันเถอะอ่านคำบรรยายเควสหน่อยสมมติความฝันให้ชาวีที่ด้านนอกของป่าคุณได้พบเห็นคนผมจะควบกล้ำทำไมบ่อยวะวันนี้พบเห็นคนประหลาดคนนึงไอทีคำว่าประหลาดไม่ครบโอ้ไม่ไหวแล้วลิ้นเปรี้ยเกินกินเยอะหน่อยอ่ะไอเทมเควสก็คืออันนี้ความฝันของชาวีกล่องใบเล็กที่จุความฝันเอาไว้แต่คนที่เคยวาดฝันมันเอาไว้กลับลืมเลือนเรื่องเหล่านั้นไปจนหมดสิ้นเฮ้ยการลืมความฝันน่ะมันไม่ได้เลวร้ายหรอกแต่ว่าถ้าเรานึกถึงมันได้เราก็ควรที่จะเดินตามมันต่อไปนะเออแย่ละกล่องความฝันอันเนี้ยมันไม่ใช่ของฉันนะสิเราเจอใบหนึ่งอ่ะฉันก็ขุดเจอใบหนึ่งเหมือนกันฉันได้เปิดดูกล่องความฝันใบนี้แล้วด้วยแผ่นกระดาษในกล่องอ่ะลงชื่อของอามิไว้ด้วยแหละฉันจำเด็กคนนี้ได้เขาเป็นลูกสาวของจฮันเกิร์ชอบยืนอยู่แถวข้างๆร้านอาหารนะเด็กคนนี้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักจัดดอกไม้อยากปลูกดอกไม้เยอะๆเลยดูไม่ออกแฮะฉันก็นึกว่าจฮันเกิร์จะเลี้ยงให้เขามารับช่วงดูแลกิจการที่บ้านต่อซะอีกแล้วของมึงอ่ะเอาไปดูอ๋อใช่ๆต้องดูความฝันของฉันก่อนเอาขอดูหน่อยนะอยากจะเป็นวานาระและได้อยู่ในป่าตลอดไปความฝันสมัยเด็กของฉันมันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าตอนนั้นจะคิดอะไรอยู่เอาก็มึงเด็กเฮ้ยจะเด็กบ้าวานาระไม่ใช่อาชีพที่จะหาเงินได้แบบสบายๆหรอกนะความฝันมันไม่มีดีหรือแย่หรอกนะความฝันก็คือความฝันนั่นน่ะเป็นความคิดของเด็กตัวน้อยพอถึงวัยอย่างฉันแล้วความฝันมันก็คนวัยทำงานมึงก็คงเข้าใจใช่กูเข้าใจเอาเวลาไปคิดหาโมล่าเพิ่มดีกว่าจะได้นอนหลับสบายหน่อยแน่กูว่าแล้วมันเอาพูดอย่างนี้คนวัยทำงานครับแม่งเลยสะท้อนสังคมใช่ไหมเอาเถอะอย่าพูดถึงความฝันนะเบื่อนะเบื่อนั้นของฉันเลยมาอ่านของอามีกันดีกว่าฉันเปิดกล่องความฝันของเธอคงต้องทำอะไรชดใช้ซะหน่อยแล้วล่ะขอคิดดูก่อนนะในเมื่อเธออยากเป็นนักจัดดอกไม้งั้นก็ต้องหัดปลูกดอกไม้ก่อนฉันมีกระถางดอกไม้ที่ไม่ได้ใช้อยู่พอดีเอาไปให้เธอก็ได้นี่นาณเดินทางเธอรู้ไหมว่าจะหาเมล็ดดอกไม้ได้จากที่ไหนเอ้าเยอะแยะมึงแถวนี้มีเต็มไปหมดจะเอาดอกอะไรว่าแต่ทำไมต้องทำแบบเนี้ย อยู่ๆก็เกิดคึกขึ้นมาน่ะฉันคงไปแสวงหาความฝันไม่ได้อีกแล้วล่ะเพราะว่าอายุก็มากแล้วอีกอย่างก็คือฉันไม่ค่อยใส่ใจกับความฝันนี้แล้วด้วยเฮ้ยคนเราการจะเดินตามความฝันไม่เกี่ยวอายุหรอกนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะฝากถึงคนดูด้วยแต่อามิยังเด็กอยู่เธอยังสามารถลองทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ผู้ใหญ่นะเบอร์นะเบอร์อย่างฉันน่ะช่วยอะไรเธอไม่ได้มากงั้นก็ให้กระถางดอกไม้สักใบถือว่าเป็นการให้กำลังใจเธอก็แล้วกันงั้นก็ฝากเรื่องเมล็ดดอกไม้ด้วยนะณเดินทางเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านข้างร้านของยานเกอร์แล้วกันรวบรวมมาเมล็ดวันนี้น่าจะพอแล้วล่ะรีบกลับไปหาคุณจาวี่กันเถอะอ๋อคือมันจะเอาเมล็ดสุ่มไม่รู้รสซึ่งก็คือเราก็แค่เก็บเมล็ดของไอ้ดอกเนี้ยก็พอแล้วใกล้ๆนี้ก็มีอยู่เนี่ยดอกนึงเห็นป่ะข้ามฝั่งมันก็เจอแล้วเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างแต่จริงๆผมเชื่อว่าไอ้เมล็ดสุ่มไม่รู้รสเนี่ยน่าจะมีเต็มตัวทุกคนนั่นแหละมันเป็นดอกไม้ที่แบบเฟ้อมากหาที่ไหนก็เจอเอ้ยไม่ได้จะมาร์คชิบหายแล้วมาร์คไปเนี่ยไม่ได้มาร์คมั้งคงไม่ได้มาร์คหรอกถ้ากดอย่างเงี้ยนึกว่าจะทิ้งมาร์คไว้ให้โมซะซัวตัวหลาเดี๋ยวแล้วมันนั่งเอามาร์คออกอีกมาร์คในแผนที่ช่วงนี้ผมใช้เยอะมากครับยิ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันเปิดแพท 3.6 มันจะเปิดโซนทะเลทรายโซนสุดท้ายด้วยแล้วที่ผมไปวิ่งเจอพัซเซิลนู่นพัซเซิลนี้ผมก็ต้องมาร์คไว้อีกมาร์คเหลืออยู่ไม่กี่อันผมว่าผมจะเอามาร์คไอ้ที่เกี่ยวกับหน้ากระดาษออกแล้วไปเช็คมาแล้วว่ามันไม่มีชิปเมนต์หรือไม่ก็ยังไม่มีเพราะว่าถ้าย้อนไปตอนอินาซึมะเนี่ยอันนี้พูดนอกเรื่องนิดนึงนะตอนอินาซึมะมันจะมีหน้ากระดาษโทคิถ้าเราเก็บครบจากทุกเกาะจะรวมเป็นหนังสือได้เล่มนึงมันจะได้ชิปเมนต์อันเนี้ยมันยังไม่มีแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโซนใหม่มันยังไม่เปิดครบถ้าเปิดครบแล้วอาจจะเก็บ
ครบเป็นหนังสือได้เล่มนึงเหมือนกันแล้วก็มีชิปเมนต์อ่ะโอเคอันเนี้ยให้หนูหรอหนูฝังกล่องนั้นลงไปแบบไม่ได้คิดอะไรกระดาษใบนั้นหนูก็เขียนส่งไปอย่างนั้นเองถึงคุณอาเปิดอ่านก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหนูหรอกไม่เป็นไรหรอกนะกระถางดอกไม้เนี่ยอยู่กับฉันก็ไม่ได้ใช้ยังไงก็ให้เธอไว้แล้วกันฉันฝากคนไปหาเมล็ดด้วยนะอีกสักพักก็คงมากูมาแล้วจ้าอะเอ๊ะเธอมาในตอนไหนเนี่ยกูตกใจนะเนี่ยไม่ทันสังเกตเลย อามิเธออยากเป็นนักจัดดอกไม้ไม่ใช่เหรอเอาของพวกนี้ไปเริ่มปลูกดอกไม้เลยสิขอบคุณนะแต่ถ้าหนูปลูกดอกไม้ข้างๆนั้นคุณพ่อนอนหรือแมลงอาจจะบินเข้าไปในหม้อก็ได้แมลงที่ตกลงไปในหม้อน่าสงสารมากผู้ใหญ่ที่กินแมลงเข้าไปก็น่าสงสารเหมือนกันกูพอจะนึกภาพออกอยู่นะแต่ถ้าย้ายดอกไม้ไปไว้ไกลๆหนูก็กลัวว่าจะลืมดูแลมันดอกไม้ที่เหี่ยวไปก็น่าสงสารมากเหมือนกันอีกอย่างปกติคุณพ่อก็ยุ่งมากด้วยไม่ให้หนูไปที่ไหนคนเดียวไกลๆเลยถ้าเธอยินดีแล้วก็ให้ฉันดูแลดอกไม้กระถางนี้ด้วยไหมล่ะถึงฉันจะมาได้แค่ตอนหลังเลิกงานแต่ก็พอมีเวลาว่างอยู่บ้างนิดหน่อยนะได้สิแต่คุณพ่ออาจจะไม่รับปากก็ได้ฉันกับคุณจานก็ถือว่ารู้จักกันแล้วเดี๋ยวพวกเราไปคุยกับเขาเขาก็น่าจะรับปากแหละไอ้ดีเลยงั้นหนูจะปลูกดอกไม้เพิ่มหลายๆกระถางหนูชอบซูเมรุโรสที่สุดเลยต่อไปอ่ะหนูจะปลูกซูเมรุโรสข้างร้านคุณพ่อให้เต็มไปหมดเลยได้สิความฝันของแม่หนูเนี่ยยิ่งใหญ่มากงั้นเราสองคนก็พยายามไปด้วยกันเถอะนะสู้ๆนะเธอไม่ต้องแบ่งนะกูมีเยอะแล้วขอบคุณนะพี่สาวขอคิดหน่อยนะหนูจะปลูกสวิตฟลาวเวอร์ด้วยแล้วก็จะปลูกอะไรอีกดีนะดูเหมือนเด็กคนนี้จะชอบปลูกดอกไม้จริงๆหวังว่าเธอจะยึดมั่นในความฝันของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะอย่าเป็นเหมือนกับฉันที่กลายเป็นคนธรรมดาและน่าเบื่อแบบนี้เป็นซาลารีมังหรือมนุษย์เงินเดือน นักเดินทางขอบคุณที่มาช่วยนะช่วยรับค่าตอบแทนพวกนี้ไว้ด้วยเถอะการใช้ชีวิตอย่างจริงจังมันไม่ได้ธรรมดาหรอกนะการใช้ชีวิตอย่างจริงจังมันไม่น่าเบื่อเลยจริงๆมันน่าเบื่อนะการใช้ชีวิตแบบซาลารีมังอ่ะจริงๆมันน่าเบื่อนะแต่ว่าเราสามารถทำให้วันธรรมดาแต่ละวันเป็นวันพิเศษได้ตอบช้อยแรกแล้วกันโอ้คมอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะที่จริงฉันก็ไม่ได้บ่นอะไรหรอกก็แค่วันนี้เห็นความฝันที่เคยฝันไว้ก็เลยมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองเอาละฉันก็ต้องกลับไปแล้วละวันนี้ขอบคุณที่ช่วยนะนะเดินทางฉันจะเขียนความฝันอีกแผ่นแล้วไปฝังใหม่ดีไหมนะความฝันนะความฝันไปไหนกันซะแล้วปลดล็อกอาชีพเมนต์ด้วยไม่คิดว่าเควนที่จะมีอาชีพเมนต์นะเนี่ยอามีว่าไงทำไมทุกคนถึงชอบทำอาหารกลางแจ้งล่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นบทสนทนาธรรมดาลองคุยกับเขาเล่นๆดูเลยไม่เคยไปคุยกับเขาอาจจะเป็นว่าสนุกก็ได้นะทำกับข้าวกลางแจ้งสนุกจริงๆหรอการทำอาหารกลางแจ้งน่าสนุกตรงไหนกันหนูไม่เข้าใจเลยอย่างถ้าเกิดมีหนอนตกลงไปในหม้อแบบนั้นก็คงไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่นะแมลงที่ตกลงไปในหม้อก็น่าสงสารคนที่กินแมลงเข้าไปก็น่าสงสารมากเหมือนกันไม่คุ้มเลยสักนิดนี่นะแควตาจ้องเตาไว้อย่าให้อะไรตกลงไปก็พอต้องจ้องไว้ตลอดเลยเหรอก็มีเหตุผลเหมือนกันแฮะถ้าเวลาทำอาหารไม่ค่อยดูไว้ถึงไม่มีแมลงหล่นลงไปก็อาหารอาจจะไหม้ได้โอ๊ยทำอาหารยุ่งยากจังเลยทำไมทุกคนถึงไม่กินผลไม้สดๆไปเลยล่ะทั้งหวานแล้วก็อร่อยด้วยคือมันก็กินได้แต่คงไม่แดกกันทุกวันหรอกแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำอาหารแล้วไม่ต้องห่วงแมลงที่ไหม้ในนั้นด้วยใช่แต่ผลไม้สดมันมีแมลงนะหนูรู้ว่าบางทีมันก็มีหนอนนะถ้ามันเถื่อนกินได้แค่คนมันแยงอ่ะเช็คชิปเหมือนกันหน่อยมันชื่อว่าความฝันนะความฝันไปไหนกันซะแล้วร่วมเป็นสักขีพยานเรื่องราวของจาวี่และความฝันโอเคอันนี้ก็คือ achievement อีกอันนึงที่เราสามารถสะสมได้ง่ายๆจากการทำ quest โลกซึ่งชื่อว่ากลิ่นห้วงฝันอันพระคลุ้งใช่ป่ะวะเดี๋ยวเราลองไปเช็คชื่อ quest กันแล้วกันแต่ขอกดรับ achievement ก่อนแน่นอนว่าคุณเอฟเฟนดี้ก็จะมีรายงานให้เรารับรู้ว่าในขณะนี้
ชื่อเสียงเมืองของเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเป็นจำนวน20 XP แต่ชื่อเสียงเมืองกูเต็มเสร็จไปแล้วสัตว์แต่ช่างเถอะเรายังไงก็มีเจตนามาเพื่อเล่นให้มันครบๆอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็คุณเอฟเฟนดี้ครับอ้าวคุณเอฟเฟนดี้ออกอยู่นี่เทคเจอร์มันไม่โหลดนึกว่า NPC ไม่โหลดด้วยคุณเอฟเฟนดี้บอกว่าอ้าวเจอหน้ามึงแล้วช่วงนี้เจอหน้ามึงบ่อยจังอ้าวใช่สิคนมาเคลียร์เควสก็มันจะขึ้นแพทใหม่แล้วและเควสที่เราเพิ่งทำจบไปเมื่อครู่นี้ซึ่งได้จากการไปที่โดเมนห้วงเบาปัญญาใกล้ๆกับถ้ำชาตรกรรมก็คือเควสโลกประจำแพท 3.0 ซึ่งชื่อว่ากลิ่นห้วงฝันที่คละคลุ้งก็เสร็จไปที่เรียบร้อยขณะนี้เหลือเควสโลกที่ยังไม่ได้ทำอยู่ทั้งหมด7เควสถ้วนซึ่งประกอบไปด้วยเควสที่ต้องผ่านไดลี่น่าจะ 2-3 ผมไม่แน่ใจว่าตกปลาในต้องไดลี่ด้วยหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าใช่เดี๋ยวค่อยไปเช็คดูอีกทีแต่ว่าอันที่ไม่ใช่ไดลี่แน่ๆมี4อันนี้ครับอันนี้4อันนี้ไม่ใช่ไดลี่เราสามารถไปหาจุดรับเควสได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในพาร์ทต่อๆไปแต่ขอพูดปิดคลิปไว้ก่อนว่าสำหรับคลิปนี้กับเควสโลกเควสนี้ที่เป็นการเล่นย้อนหลังเควสโลกของ 3.0 ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอาคลิปของ YouTube มานำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูแล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและชนะผมกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเควสโลกถัดไปซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปเจอเควสไหนก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เหมือนจะไม่มี NPC ให้รับตรงๆแล้วน่าจะต้องทำเงื่อนไขพิเศษต่างๆนานาเพื่อให้เควสมันปรากฏขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผม